ร่วมกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา Bike for Mum ปั่นเพื่อแม่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างและบันทึกเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ลงทะเบียนร่วมกิจกรรมได้ที่กรุงเทพมหานคร www.bikeformum2015.com และต่างจังหวัดที่ศาลากลางแต่ละจังหวัดมาแสดงความกตัญญูต่อแม่เพื่อเป็นมงคลแห่งชีวิต16สิงหาคมนี้เวลาบ่าย3โมงเป็นต้นไป Bike for Mum ปั่นเพื่อแม่สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ตีคล้องร้องข่าวนะคะวันนี้วันจันทร์อยู่กับเราสองสาวนะคะเช่นเคยนะคะก็ประจำการตรงนี้รอรับเรื่องราวตีคล้องเรื่องราวร้องเรียนนะคะของคนกรุงเทพมหานครไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กเรื่องใหญ่ของคุณผู้ชมแต่ว่าเป็นเรื่องใหญ่ทั้งหมดสำหรับเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานครที่พร้อมจะแก้ไขให้นะคะส่งเข้ามาเลยเรามาบอกช่องทางกันก่อนเลยไม่ว่าจะเป็นสายตรงนะคะรายการเราเบอร์นี้นะคะ0968587245เมมเอาไว้เลยในโทรศัพท์มือถือของท่านนะคะนอกจากโทรเข้ามาพูดคุยกับทางทีมงานแล้วนะคะอีกหนึ่งช่องทางค่ะถ้าเกิดว่าอยากจะส่งเป็นภาพความประทับใจหรือว่าบางคนมีเป็นคลิปวิดีโอนะพี่ลูกนะหรือเป็นเรื่องร้องเรียนต่างๆส่งมาทางอีเมลก็ได้นะคะที่ตีคล้อง @metrotvbangkok.com ค่ะใช่แล้วค่ะหรือถ้าไปเจอปัญหานะคะอยากจะให้กรุงเทพมหานครแก้ให้แบบด่วนๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นฝาท่อนะคะดูแบบว่าไม่สมประกอบอยู่เดี๋ยวจะเกิดอันตรายอะไรแบบนี้นะคะหรือแม้กระทั่งต้นไม้ไปเกี่ยวสายไฟฟ้าอย่างนี้ก็แจ้งมาเลยค่ะกับสายด่วนเบอร์นี้สายด่วนร้องทุกกรุงเทพมหานคร1555ค่ะแต่ว่าทางด้านนอกจากสายด่วน1555แล้วนะคะอีกหนึ่งช่องทางถ้าเกิดว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้นะหรือบางทีมีน้องหมาน้องแมวได้รับอุบัติเหตุต่างๆนะคะงูเงี้ยวเขี้ยวขอติดต่อพี่ฮีโร่ดีกว่าค่ะสายด่วน199นะคะพี่ฮีโร่พร้อมรับใช้ตลอด24ชั่วโมงค่ะใช่ค่ะส่วนปัญหาที่รอการแก้ไขได้นิดนึงนะคะคือไม่ใช่แบบภัยประชิดตัวคืออาจจะรอได้อยากจะส่งคำแนะนำดีๆนะคะให้กับทางกรุงเทพมหานครก็สามารถจะเขียนมาก็ได้นะน้องพลอยบรรยายมาเลยนะคะถ่ายภาพแนบมากับจดหมายก็ยังได้หรือส่งเป็นไปรษณียบัตรก็รับเช่นกันนะคะแล้วส่งมาที่นี่เลยค่ะตู้ปอนอ5555ค่ะเรียกว่าหลากหลายช่องทางเลยนะคะที่คุณผู้ชมจะติดต่อตีคล้องร้องข่าวมาถึงกรุงเทพมหานครนะคะแล้วก็ร่วมกันสร้างกรุงเทพมหานครแห่งนี้ให้เป็นมหานครที่น่าอยู่ของเราทุกคนค่ะใช่แล้วค่ะกรุงเทพมหานครของเรานะคะความห่วงใยมีหลากหลายด้านมากนะน้องตอยทั้งด้านการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมและอีกหนึ่งสิ่งที่เราจะเห็นมาโดยตลอดก็คือเรื่องของสุขภาพนะคะแต่ทีนี้เรื่องโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยมันก็ไม่เข้าใครออกใครนะคะพอมาดูสถิติต่างๆเนี่ยต้องบอกว่าตกใจในฐานะที่พวกเราเองก็เป็นผู้หญิงด้วยนะคะมะเร็งปากมดลูกค่ะที่ลูกน้ำกำลังจะพูดถึงเขาบอกว่าฆ่าชีวิตผู้หญิงเราไปจำนวนมากนะคะปัจจุบันมะเร็งปากมดลูกเนี่ยถือว่าเป็นมะเร็งที่พบมากที่สุดพอมาดูสถิตินะน้องตอย1ปีเนี่ยมีผู้เสียชีวิตประมาณถึง 5,000 คนต่อปีเลยทีเดียวนะคะถือว่าเยอะมากใช่ค่ะซึ่งกรุงเทพมหานครนะคะก็ยิ่งต้องเร่งจัดการกับโรคนี้โดยเร่งด่วนเลยค่ะกรุงเทพมหานครได้จัดบริการฉีดวัคซีนป้องกัน HPV มะเร็งปากมดลูกนะคะให้กับน้องๆนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครจำนวนกว่า 18,000 คนนะคะไม่เสียค่าใช้จ่ายด้วยจะได้สร้างภูมิคุ้มกันโรคมะเร็งปากมดลูกตั้งแต่ยังเด็กๆค่ะค่ะเรื่องนี้นะคะหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครค่ะท่านเป็นประธานในการแถลงข่าวเรื่องนี้นะคะโครงการการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกัน HPV ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครนะคะโดยมีนายแพทย์พีรพงษ์สายเชื้อรองปลัดกรุงเทพมหานครแพทย์หญิงวรรณนีวัฒนะผู้อํานวยการสํานักการแพทย์เข้าร่วมงานนะคะที่โรงเรียนวิชากรเขตดินแดงนั่นเองค่ะโดยโครงการนี้นะคะสำนักอนามัยกรุงเทพมหานครได้ร่วมกับศาสตราจารย์แพทย์หญิงอุษาทิศยากรนายกสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทยและอีกท่านก็คือรองศาสตราจารย์นายแพทย์วิชัยเติมรุ่งเรืองเลิศนะคะหัวหน้าหน่วยมะเร็งนรีเวชภาควิชาสุติศาสตร์นรีเวชวิทยาของคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะจัดขึ้นก็จะมีการฉีดวัคซีนให้กับน้องๆนักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครชั้นป .5 เนี่ยนะคะ438แห่งจำนวน 18,000 คนไม่เสียค่าใช้จ่ายด้วย
ด้วยค่ะน้องตอยเพราะอย่างที่เราบอกไปมะเร็งปากมดลูกเนี่ยฆ่าชีวิตคนไทยไปประมาณ 5,000 คนต่อปีนะคะกรุงเทพมหานครก็มีการจัดโครงการนี้ขึ้นเพราะว่ามะเร็งปากมดลูกเนี่ยสามารถป้องกันได้นะคะด้วยการฉีดวัคซีน HPV ก่อนการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกดังนั้นการฉีดวัคซีนให้กับเด็กๆอายุระหว่าง 9-12 ปีเนี่ยจะสามารถป้องกันมะเร็งปากมดลูกได้สูงถึง93-95% ซึ่งวัคซีนนี้นะคะจะต้องฉีด2ครั้งห่างกัน6เดือนก็จะส่งผลสร้างภูมิคุ้มกันได้อย่างเต็มที่เลยค่ะนี่แหละค่ะเห็นป้ายน้องๆถือป้ายหนูฉีดวัคซีนแล้วค่ะป้องกันเรื่องของโรคมะเร็งปากมดลูกนะพี่ลูกน้ำแต่ว่าสังเกตได้อย่างนึงนะคะพี่ลูกน้ำอย่างนี้แสดงว่าอายุของน้องๆที่จะเริ่มมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกมันก็คือเริ่มอายุน้อยลงเรื่อยๆนะด้วยความห่วงใยนะคะสถิติล่าสุดที่ออกมานั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการมีเพศสัมพันธ์เองหรือแม้กระทั่งการริลองเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดคือถึงแม้ว่าจำนวนเนี่ยมันจะน้อยลงแต่อายุที่เข้าไปสุ่มเสี่ยงเนี่ยก็น้อยลงเช่นกันใช่ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะกรุงเทพมหานครเองก็ห่วงใยนะคะสุขภาพของน้องๆเยาวชนในกรุงเทพมหานครค่ะจากเรื่องของสุขภาพพี่ลูกน้ำไปดูกันที่เรื่องของอากาศกันบ้างดีกว่านะคะเรื่องของสิ่งแวดล้อมอย่างที่บอกใครๆก็อยากจะสูดอากาศที่บริสุทธิ์นะใช่แล้วเรียกว่าเรียกว่าสูดได้เต็มปอดเลยทีเดียวสำหรับอากาศบริสุทธิ์นะคะซึ่งตอนนี้เองกรุงเทพมหานครก็ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าอยากให้กรุงเทพมหานครมีอากาศที่ดีแล้วก็ทำให้คนกรุงเทพมีสิ่งแวดล้อมที่ดีด้วยค่ะกรุงเทพมหานครจึงมีการเปิดตัวโครงการ Bangkok Clean Air นะคะอากาศสดใสไร้มลพิษค่ะก็เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนนั้นได้เข้ามามีส่วนร่วมในการร่วมกันปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและร่วมกันแก้ไขวิกฤตมลพิษทางอากาศค่ะไปดูรายละเอียดเรื่องนี้นะคะทางด้านคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครนะคะก็นำทีมมาโดยนายจุมพลสรรพพงศ์นะคะรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครค่ะพลตำรวจตรีวิชัยสังประภัยนะคะและนายสุภชัยตันติคมที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนี่เลยนะคะก็นำขบวนนักปั่นจักรยานเนี่ยละค่ะไปปั่นจักรยานกันนะคะซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในกิจกรรมเปิดตัวโครงการ Bangkok Clean Air อากาศสดใสไร้มลพิษค่ะจัดกันที่สวนวัชิระเบญจทัศน์หรือว่าสวนรถไฟนะคะอย่างภาพที่คุณผู้ชมเห็นงานนี้ก็มีพี่น้องประชาชนนะคะเข้าร่วมกิจกรรมกันเป็นจำนวนมากเลยค่ะสำหรับ Bangkok Clean Air นะคะอากาศสดใสไร้มลพิษถือว่าเป็นกิจกรรมโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของการจัดการคุณภาพอากาศเพื่อกระตุ้นจิตสำนึกแก่ภาคส่วนต่างๆนะคะให้ร่วมกันตระหนักถึงสภาพปัญหามลพิษทางอากาศแล้วก็ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนกรุงเทพมหานครผ่านกิจกรรมต่างๆด้วยอย่างเช่นเขามีโครงการให้น้องๆนักเรียนนะคะระดับชั้นประถมมัธยมในกรุงเทพค่ะได้ส่งผลงานประกวดทั้งภาพวาดนะพี่ลูกน้ำแต่งคำขวัญ นะคะเขียนเรียงความด้วยในหัวข้ออากาศสดใสด้วยมือเราค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะก็มีการส่งเสริมสนับสนุนชุมชนต้นแบบปลอดการเผายังมีกิจกรรมการให้ความรู้สร้างความตระหนักและกระตุ้นจิตสำนึกด้านมลพิษทางอากาศให้กับเยาวชนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครด้วยนอกจากนี้ยังมีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้หันมาเดินเท้าแล้วก็ปั่นจักรยานกันมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะจะเห็นได้ว่าบรรยากาศนี่ก็คึกคักเลยทีเดียวนะคะร่วมกันสวมเสื้อสีฟ้าไปปั่นจักรยานกันเนี่ยละค่ะใช่ค่ะอากาศก็จะได้สดใสไร้มลพิษนะคะร่วมด้วยช่วยกันแบบนี้เป็นภาพประทับใจด้วยได้ทุกอย่างจริงๆทั้งเรื่องของสุขภาพที่ดีนะคะการสานสัมพันธ์ในครอบครัวแล้วก็อย่างที่เราสองคนบอกกันไปเรื่องของสิ่งแวดล้อมช่วยดูแลกันแบบนี้นะคะใช่ค่ะซึ่งบางทีกรุงเทพมหานครนะรถติดแล้วก็คนขับรถกันเยอะอาจจะมีเรื่องของควันพิษมากขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามีโครงการดีๆแบบนี้นะคะช่วยกันสร้างจิตสำนึกเรื่องของการแก้ไขวิกฤตทางมลพิษของอากาศก็น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะคะเห็นภาพเมื่อครู่นี้ดีเนาะตอนนี้เขากำลังฮิตอะไรนะ slow life ใช่ไหมคะต้องแบบว่าชีวิตค่อยๆไม่ต้องเร่งรีบอะไรมากนักกันนะคะดีจังเลยทีนี้พูดถึงปัจจุบันมันก็เป็นยุคที่บางครั้งเราต้องรีบจริงๆนะน้องตอยเคยแบบงานยุ่งเร่งรีบจนกระทั่งลืมเรื่องที่อยู่ในบ้านเราก็คือค่าน้ำค่าไฟลืมไปจ่ายมีไหมมีเหมือนกันนะพี่ลูกน้ำบางทีจดหมายมันมาถึงบ้านแล้วแบบเราไม่ได้สนใจนะก็เลยบางทีก็ลืมไปจ่ายใช่นะแล้วบางทีเจ้าหนี้ก็จะบอกอุ๊ยเราแกล้งลืมไม่ได้บางบ้านนี่ไฟดับก็มีนะเพราะลืมจ่ายถูกต้องเลยนะคะหลายคนเป็นกันแล้วก็ลืมกันแบบนี้นะคะซึ่งกรุงเทพมหานครนะคะแน่นอนเราเป็นมหานครแห่งความสุขแต่บางครั้งเนี่ยเราก็เร่งรีบจนอาจจะลืมอย่างที่น้องตอยบอกนะคะค่ะน้ำค่าไฟค่านั่นค่านี่อีกหลายอย่างล่าสุดมีบริการดีๆค่ะการไฟฟ้านครหลวงนะคะเสนอช่องทางที่คราวนี้เราจะไม่ลืมค่ะเพราะว่ามันจะคอยเตือนเราอยู่ที่โทรศัพท์มือถือของเราเลยผ่านสมาร์ทโฟนของทุกๆคนนะคะเดี๋ยวไปดูรายละเอียดเลยค่ะ
การไฟฟ้านครหลวงค่ะขอนำเสนอช่องทางที่จะทำให้พวกเรานะคะขอรับการแจ้งเตือนค่าไฟฟ้าสอบถามค่าไฟฟ้าได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นคือถ้าใครสะดวกนะคะท่องโลกออนไลน์ก็เข้าไปทางเว็บไซต์ก็ได้ MEA e-service นะคะผู้ใช้ไฟฟ้าเนี่ยสามารถสมัครสมาชิกนะคะแล้วก็ขอรับการแจ้งเตือนค่าไฟฟ้าผ่านทาง SMS ก็ได้อีเมลก็ได้นะคะเข้าไปที่เว็บไซต์นี้เลยนะคะ e-service.mea.or.th ค่ะหรือโหลดแอปมาเลยน้องต่อยแอปพลิเคชันนี้MEA Smart Life นะคะผู้ใช้ไฟฟ้าเนี่ยสอบถามค่าไฟฟ้าผ่านแอปพลิเคชันดังกล่าวได้เลยติดตั้งแอปนะคะไม่ว่าเราจะใช้เป็นระบบ Android ระบบ iOS ก็เข้าไปที่ www.mea.or.th แค่นี้เราจะไม่ลืมและชีวิตเราจะง่ายขึ้นเยอะเลยเรียกว่าก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางอีกหนึ่งทางเลือกดีๆนะพี่ลูกน้ำนี่ต้องดาวน์โหลดมาลองใช้งานกันแล้วนะคราวนี้เราจะไม่ลืมแล้วนะคะตึ้งๆมาเตือนได้ทุกเดือนเลยเรียกว่าชีวิตก็จะง่ายขึ้นด้วยนะคะเดี๋ยวนี้ถ้าเกิดว่ามีแอปพลิเคชันดีๆแบบนี้นะคะก็ช่วยกันเตือนเรื่องของการจ่ายค่าไฟฟ้าเนี่ยละค่ะปิดท้ายช่วงนี้นะพี่ลูกน้ำไปดูภาพบรรยากาศกันบ้างดีกว่าสำหรับการประกวดแต่งกายด้วยชุดผ้าไทยนะคะของบรรดาพี่ๆข้าราชการแล้วก็บุคลากรในสังกัดกรุงเทพมหานครจะเป็นประจำทุกๆวันศุกร์นะคะที่จะมีการจัดกิจกรรมแบบนี้กันขึ้นจัดกันทุกบ่ายวันศุกร์นะคะที่สนามหญ้าหน้าองค์พระขสารวการกรุงเทพมหานครค่ะสัปดาห์ที่ผ่านมาบรรยากาศสนุกสนานแค่ไหนนะคะเดี๋ยวลองไปชมภาพกันค่ะเมื่อบ่ายวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะก็นำมาโดยทางด้านของคุณสัญญาชินิมิตค่ะปลัดกรุงเทพมหานครนะคะท่านก็ไปเป็นประธานการประกวดการแต่งกายด้วยชุดผ้าไทยแล้วก็กองเชียร์ของบุคลากรกรุงเทพมหานครอย่างที่บอกไปนะคะว่าจัดกันเป็นประจำทุกๆบ่ายวันศุกร์ค่ะโอ้โหแต่ละคนมาพี่ลูกน้ำโอ้โหงดงามมากไม่มีใครยอมใครเลยนะแล้วดูลีลาท่าทางเขาต้องวางมือเหมือนเป็นหนึ่งเป็นนางสาวไทยเลยนะแบบเครื่องประดับเขาเต็มนะคะเต็มขึ้นทุกวันทุกวันอย่างนี้เลยแล้วต้องบอกว่ากิจกรรมนี้นะคะก็จัดขึ้นเพื่อรณรงค์ให้ข้าราชการแล้วก็บุคลากรของกรุงเทพมหานครค่ะเป็นแบบอย่างในเรื่องของการอนุรักษ์การแต่งกายและศิลปะของไทยให้คงอยู่โดยเน้นนะพี่ลูกน้ำว่าต้องสวมใส่สบายสวมใส่ทำงานได้จริงในชีวิตประจำวันได้บางคนอาจจะจัดเต็มมาเลยนะแต่ว่าโอ้โหมันอาจจะลำบากในการใช่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าแต่งแบบนี้นะคะสวมใส่สบายสวมใส่ง่ายแล้วก็ใช้ในชีวิตประจำวันได้จริงด้วยสัปดาห์นี้นะคะเป็นครั้งแรกเลยค่ะที่สำนักอนามัยส่งตัวแทนเข้าร่วมประกวดนะคะแล้วก็เข้าแข่งขันร่วมกับทางสำนักกองและหน่วยงานอื่นๆในสังกัดอื่นๆด้วยผลรางวัลนะคะการประกวดแต่งกายด้วยผ้าไทยสัปดาห์นี้ตกเป็นของตัวแทนจากสำนักการโยธาค่ะส่วนหน่วยงานที่ได้รับรางวัลกองเชียร์ดีเด่นประจำสัปดาห์นี้ไปนะคะก็คือกองรายได้กองกลางกองประชาสัมพันธ์และสำนักการระบายน้ำนะคะก็มาอวดลีลาโอ้โหโชว์ลีลากันคว้าใจจนชนะกรรมการแล้วก็รับรางวัลกันไปครอบครองเนี่ยละค่ะอันนี้แบบเหมือนเป็นการแบบว่ามิกซ์แอนด์แมทช์นิดนึงนะคะอย่างที่น้องตอยบอกไปไง คือสวยงามแบบไทยแล้วก็ทำงานได้เดินได้สบายๆในชีวิตจริงสวยมากนะคะอย่างที่บอกเนี่ยเราโอ้โหดูแต่ละท่านมานี่ก็จัดเต็มกันมานะพี่ลูกน้ำนะอย่างที่บอกว่ากิริยามารยาทก็ต้องงามอย่างสาวไทยด้วยนะใช่ค่ะโอ้โหอย่างนี้เลยนะคะอันนี้กองเชียร์กองเชียร์ค่ะอันนี้เป็นชุดแบบว่าอยู่บ้านใช่แล้วก็ชุดเขาไม่พอดูทรงผมก็น่ารักเชียวนะคะใช่ค่ะนะคะจัดเต็มกันมากเลยเราชอบก็อย่างที่บอกนะว่าลีลากองเชียร์เนี่ยก็ไม่แพ้กันเลยนะแต่ละทีมแต่ละฝ่ายนี่ก็โอ้โหแข่งกันมานะร้องเล่นเต้นระบำเนี่ยนะคะอย่างที่เห็นโอ้โหอุปกรณ์ลีลาเขาก็มากันครบนะพี่ลูกน้ำนะคะเป็นการทำงานที่มีความสุขไงคลายเครียดนะคะเพราะว่าอย่างคุณผู้ชมที่ติดตามนะรายการของเมโทรทีวีหรือว่าแม้กระทั่งข่าวต่างๆจะเห็นว่าคือกรุงเทพมหานครเราคนอยู่เยอะใช่ไหมคะคนอยู่เยอะบางทีนะคะสิ่งหลายอย่างที่ปลูกสร้างกันมาการเวลาผ่านไปใช้กันเยอะๆมันก็มีโอกาสผุพังหรือแม้กระทั่งปัญหาต่างๆเนี่ยเจ้าหน้าที่เนี่ยต้องรับเรื่องราวต่างๆเยอะมากในแต่ละวันแล้วก็ออกไปแก้ไขให้ด่วนๆนะคะบางทีก็มีความเครียดไงนะคะไหนจะแบบออกภาคสนามลงพื้นที่บ่อยๆบางทีก็ป่วยพอมีกิจกรรมดีๆแบบนี้เนี่ยมันทำให้แบบสภาพจิตใจดีนะคะคลายเครียดแล้วก็จะได้มีพลังมีกำลังใจในการออกไปดูแลพี่น้องคนกรุงเทพต่อไปอย่างที่เห็นภาพเมื่อกี้มีรอยยิ้มจากบรรดาพี่ๆแล้วก็บุคลากรต่างๆเห็นแล้วก็ชื่นใจจริงๆค่ะใช่แล้วค่ะเราก็นำภาพดีๆแบบนี้นะคะมาฝากคุณผู้ชมทุกๆวันจันทร์ในตีคล้องร้องข่าวพอวันศุกร์เขามีกิจกรรมนะคะทีมงานของเราก็จะไปเก็บภาพบรรยากาศมาฝากอย่างนี้เลยนะคะเดี๋ยวตอนนี้พักกันสักครู่น้องตอยช่วงหน้าไปดูแต่ละสำนักงานเขตเขาลงพื้นที่กันนะคะแล้วก็เรื่องของพี่ฮีโร่วันนี้ค่อนข้างจะดุเด็ดเผ็ดมันอีกแล้วใช่แล้วค่ะสักครู่ค่ะ